สวัสดีครับขณะนี้ก็อยู่กับบางกายนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเรื่องนึงนะครับที่ตั้งแต่ทำเพลงมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเจอปัญหานี้เยอะมากครับปัญหาหลักคืออย่างผมเนี่ยผมร้องเพลงอาขาเนาะมีคนอาขาด้วยคนไทยด้วยคนหลายๆชาติพันธุ์ด้วยหรือว่ากลุ่มอื่นอะไรเงี้ยเข้ามาฟังเพลงกันนะครับแล้วก็คอยมีการมาคอมเมนต์ว่าพี่ครับน้องครับอะไรเงี้ยว่าช่วยใส่ซับให้หน่อยคำร้องให้หน่อยคำแปลให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมประเด็นคือไม่ใช่ผมไม่อยากจะใส่นะพี่ทุกคนนะครับแต่คือทุกอย่างเนี่ยผมเป็นคนทำเองหมดทุกอย่างครับผมจึงค่อนข้างที่เวลาทำนะครับด้วยความที่เราตื่นเต้นที่เราอยากจะลงนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำตรงนี้นะครับอีกอย่างเราทำคนเดียวเนี่ยเราเหนื่อยยอมรับจริงๆนะว่าเหนื่อย1ที่ผมทำคือ1แต่งเพลงพอแต่งเพลงเสร็จปั๊บผมมาเรียบเรียงดนตรีโดยการทำดนตรีขึ้นมาเป็นแท็ก3อัด4มิกนะครับผมการอัดเนี่ยผมก็อัดคนเดียวนะฮะโดยที่ผมอ่ะอยู่ในห้องนู่นแล้วก็ควบคุมออกมาตรงนี้แล้วอย่างเช่นถ่าย MV นี่มีพี่ชายผมคอยถ่ายให้นะครับแล้วก็ส่วนตัดต่อวิดีโอเนี่ยผมเป็นคนตัดนั่นแหละครับโดยความที่เราทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยกับการแปลภาษาเนี่ยเรามาทำให้เราเหนื่อยพี่อันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าเกิดว่าอนาคตผมมีทีมงานที่ครบถ้วนทุกอย่างวันนั้นอ่ะผมจะทำจริงๆนะครับแต่ณตอนนี้อ่ะผมต้องขออภัยทุกคนแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยว่าทำไมผมถึงไม่ใส่ซับนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่อยากใส่นะครับแต่หลังจากนี้ผมจะพยายามแปลเนื้อเพลงแล้วใส่ลงไปใต้ข้อความของเพลงนะครับแต่ว่าในเพลงเนี่ยการที่มาใส่วางทีละอันทีละอันเนี่ยมันค่อนข้างที่ทำให้ผมเหนื่อยนะครับผมยอมรับว่าผมเหนื่อยแล้วอาจจะมีคำถามว่าเหนื่อยแล้วทำไมไม่สู้มันไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วไม่สู้นะผมว่าอยากจะทำแต่ผมอ่ะอีกใจนึงผมว่าอยากจะปล่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมีวิธีแก้ขึ้นมาคือว่าผมจะใส่ข้อความซับทุกอย่างลงใต้ข้อความข้างล่างของเพลงนะครับรบกวนยังไงก็ช่วยกันติดตามนะครับอย่าเพิ่งโกรธกันนะผมพอดีว่านี้ผมมาอธิบายในความในใจของผมให้นะถ้าวันใดที่ผมมีทีมงานขึ้นมาผมจะพยายามที่จะใส่ซับให้ตามเนื้อเพลงเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามและทุกคนที่เข้ามาเม้นกันนะครับทุกวันนี้มีคนเข้ามาเม้นกันแบบนี้เยอะมากผมเลยมาอธิบายให้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าผมทำเพลงอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยเม้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปบอกอีกทีนึงนะครับผมวันนี้ก็ขอไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม